เกิดปีนี้เขามีอะไรให้ไงไหมก็มีค่ะมีให้ค่ะเป็นอะไรไม่บอกละกันค่ะก็มีให้ก็แบบได้ใช้เป็นของได้ใช้อ่ะค่ะก็เป็นของที่เขาเห็นว่ามันคุ้มค่าแล้วก็ได้ใช้ก็เลยให้มาเคยบ่นอยากจะได้หรือเขาก็เล็งก็เป็นสิ่งที่แบบบ่นอยากได้แต่เราก็ไม่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาให้เราเป็นไงบ้างคะดีใจจริงๆเป็นคนดีใจใครให้อะไรมันก็ดีใจค่ะจริงๆไม่ได้แบบซีเรียสเนาะคนในไทยเขาลงภาพเราแต่ว่าแบบวันเกิดลุ้นภาพคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะค่ะจริงๆว่าแบบนานๆทีลงโอเคนะมันกำลังเป็นเรื่องที่แบบกำลังดีอะไรเงี้ยลงบ่อยๆมันก็ไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยลงอะหนูถ้ามันลงบ่อยๆมันก็แปลกอะกลายเป็นว่านานๆทีลงไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังเน้นความเรียบง่ายก็เรียบง่ายสบายๆอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตมีอะไรพิเศษก็ค่อยว่ากันออกสื่ออย่างเงี้ยโมเมนต์หวานๆคู่มันก็เห็นได้น้อยเนาะเรายังไงแบบนี้ค่ะนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสนะคะมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงส่วนตัวเนาะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเราจะไปโชว์ในสื่อโซเชียลแค่นั้นน่ะหยิบว่ามันทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติกันไปแค่เราไม่ได้ลงรูปหรืออะไรแค่นั้นเองเนาะค่ะแล้วมันก็เป็นความลงตัวในแบบคู่เราแบบนี้ก็ประมาณเนี้ยค่ะจริงๆว่าถ้ามากกว่านี้มันก็จะเริ่มเครียดเริ่มเครียดแล้วมันจะเริ่มเยอะแล้วอะค่ะจริงๆว่าประมาณนี้จริงๆก็รู้สึกว่าชีวิตจริงๆก็ค่อนข้างจะลดผลเอนเตอร์เทนตัวเองเยอะมากแล้วถ้ามากกว่านี้ก็ไม่น่าจะรับมือไหวแล้วค่ะแต่ก็มีแบบช็อตในงานแบบพี่เจสอะไรเงี้ยที่เราแบบดึงเขาไปร้องเพลงอันนั้นก็เพื่อนแบบเพื่อนพี่ๆน้องๆถ่ายอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้รีโพสแล้วเขาก็ไปเจอกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็ฟีดแบ็กก็ยังดีอยู่ก็เลยโอเคค่ะหมายถึงแกไปส่งเขาก็ฟีดแบ็กดีไม่ได้โดนด่าทออะไรที่ผ่านมาเราอาจจะเจอตรงนี้มาเยอะใช่ไหมคะเรากังวลกับตรงนี้กังวลจีไม่ค่อยอยากจะรับอะไรอย่างนี้แล้วแค่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแล้วทำงานมาเยอะแล้วไม่อยากได้ฟีดแบ็กที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเนาะค่ะเกือบ10ปีแล้วฟีดแบ็กมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอย่างที่บอกว่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรก็ดีขึ้นค่ะจริงว่าทุกคนก็โตไปตามพร้อมนั่นจีนุทุกคนแบบก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยอะความคิดมันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองมาเราเจอหนักขนาดไหนหนักขนาดไหนโอ้ปีแรกก็เครียดนะคะแรกๆที่แบบเราโดนวิจารณ์ก็คือนอนไม่ค่อยหลับเลยตื่นมาก็แบบเหมือนฝันร้ายเราต้องเผชิญกับฝันร้ายทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจค่ะว่ามันไม่ได้มีอะไรหนักหนาเขาก็แค่พิมพ์แล้วก็จบแค่นั้นนะคะแล้วตอนนั้นมันไม่มีการฟ้องด้วยแล้วก็แบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยถ้าปัจจุบันแล้วก็ไม่ฟ้องดีกว่า ไม่มีค่ะไม่เคยเจออะไรเลยทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะเจอคำที่บั่นทอนแบบเยอะๆไหมคะมันมีปะปายค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแบบคนที่เราไม่รู้จักเนาะอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนรู้จักแล้ววิจารณ์เราเลยเนี่ยมันเศร้ามากกว่าแต่จริงๆว่าอันนี้คือเขาก็อาจจะไม่รู้จักเราแล้วเป็นเรื่องปกติค่ะที่คนเห็นคนที่ไม่รู้จักกันอยากจะวิจารณ์อะไรก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแค่เขาไม่มาเหมือนพูดจาแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเขาก็พูดจาทั่วไปเบาๆอะไรเงี้ยค่ะดูปลงหรือปล่อยวางจริงๆค่ะเพราะว่ามันโซเชียลมันเปิดกว้างเนาะใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้คือถ้าเราไปโฟกัสก็คือเหนื่อยมากก็ปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้โควิดก็อยู่กันไปใช่โควิดก็อยู่กันไปค่ะจริงๆมันก็จริงๆก็ติดไปแล้วอะค่ะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกแล้วค่ะก็โอไมครอนค่อนข้างจะเป็นโควิดสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะไม่รุนแรงค่ะคนนักแสดงก็ติดกันเยอะมากก็ถือว่ามีภูมิกันแล้วเนาะเราเรื่องการถ่ายละครจริงๆว่าทุกคนน่ะผู้จัดทุกคนพยายามหาช่องทางแบบมีการตรวจมีการแบบว่าคือมีมาตรการที่ดีมากๆในการถ่ายละครค่ะมันก็จะมีการถ่ายละครตลอดเวลาค่ะซึ่งค่ะระแวงบ้างไหมคะเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้ใส่แมสอะไรเงี้ยจริงๆก่อนจะเข้ากองอะค่ะทุกคนจะได้ตรวจ ATK อยู่แล้วถ้าขึ้นก็เชิญกลับบ้านไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอะไรที่น่ากังวลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะติดได้คือเราไม่มีทางรู้เลยค่ะก็ต้องทำใจกันอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่เราไม่ได้ทำงานเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีบางทีเราก็คือระวังตัวแล้วแต่เราไปเจอเหมือนคนที่เขาแบบว่าคือเดินผ่านไปผ่านมาก็ติดได้ค่ะก็ต้องทำใจว่าถ้ามันติดก็คือติดแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีมากกว่าค่ะ
ตอนนี้ถึงมีภูมิแต่ก็ยังเซฟตัวเองอยู่ใช่แต่ว่าถึงจะมีภูมิแล้วมันก็ติดซ้ำได้ไงคะคือซึ่งมันก็น่ามันเป็นเรื่องน่ารำคาญเหมือนกันเพราะว่าคนทำงานด้วยกันเขาจะเรียกว่าเสียเวลาแล้วกันเนาะบางทีเราคิวไม่ได้แล้วเขาต้องใช้คิวเราอะไรเงี้ยมันก็การดูว่ามันต้องเสียเวลากันไปอะไรก็ดูแลตัวให้ดีดีกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีก็ติดกันไม่ได้นะพี่สาวจริงๆอยู่วันจริงก็คือไม่ติดโควิดเลยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ